ู้ชมคะมาดูเรื่องของการแบน3สารเคมีอันตรายทางการเกษตรกันบ้างนะคะดูเหมือนว่าจะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ยกเลิกการแบน3สารเคมีที่ว่านี้ค่ะล่าสุดวันนี้คุณอนุทินยืนยันย้ำจุดยืนอีกครั้งนึงบอกว่ายังไงก็ต้องแบน3สารเคมีที่ว่านี้เพราะว่าสุขภาพของประชาชนจะต้องมาก่อนค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันพร้อมกับย้ำจุดยืนด้วยนะคะว่าทางกระทรวงขอเดินหน้าเรื่องของการแบนพาราควอดไกลไฟขออภัยค่ะไกลโฟเสตและโครไพลิฟอส3สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนซึ่งก็พยายามเรียกร้องบอกว่าให้ยกเลิกการแบน3สารเคมีที่ว่านี้แล้วก็ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ซึ่งทางกระทรวงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าการแบนการใช้3สารเคมีอันตรายเพราะว่าคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นหลักจึงขอให้กลุ่มที่พยายามกดดันคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้พิจารณายกเลิกการแบน3สารเคมีหยุดการกระทำดังแล้วก็ขอให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้วยค่ะไม่เห็นด้วยและจะคัดค้านถึงที่สุดต่อกรณีที่มีความพยายามที่จะให้มีการยกเลิกการแบนการใช้สารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบอันร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนและเป็นสาเหตุหลักที่ขอให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและประชาชนผู้บริโภคขอร้องให้ผู้ใดก็ตามหน่วยงานใดก็ตามที่กำลังกดดันให้มีการยกเลิกมติการห้ามใช้สารเคมีอันตรายของคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยขอให้คำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยเป็นลำดับแรกขอให้ท่านได้พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะมีเงินมีรายได้เท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะทดแทนสุขภาพและชีวิตที่สูญเสียคุณอนุทินบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหากกลุ่มดังกล่าวยังคงเรียกร้องพยายามเดินหน้าขอยกเลิกการแบนทางกระทรวงก็จะเดินหน้าคัดค้านเช่นเดียวกันค่ะค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นจากทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยออกมายอมรับว่ามีการลงนามในหนังสือร้องขอให้มีการทบทวนมติการแบนพาราควอดจริงๆนะคะซึ่งก็ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลว่าวันนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นค่ะได้บอกว่าก็เป็นการรับข้อเสนอข้อร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่เขาออกมาเรียกร้องบอกว่าเนี่ยมันก็มีผลสำรวจจากนักวิชาการนะว่าไม่มีพาราควอดตกค้างแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ไปยกเลิกแบบนั้นซึ่งคุณเฉลิมชัยก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานปฏิบัติไม่ได้มีความเห็นอะไรการพิจารณานั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งทางเกษตรกรเขาก็มาติดต่อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามติอันนี้ช่วยประสานให้กับทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปพิจารณาไปเคาะใหม่กันหน่อยได้ไหมเพราะเขาว่าไม่เห็นว่ามันตกค้างอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าก็เป็นการทำไปตามหน้าที่ยืนยันว่าเข้าใจทั้งในส่วนของเกษตรกรและเดือดร้อนและห่วงใยความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกทั้งดำเนินมาตรการส่งเสริมการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยอยู่แล้วในฐานะรัฐมนตรีก็ต้องรับฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรเมื่อเกษตรกรนักวิชาการเขานำเสนอเกี่ยวกับความเดือดร้อนนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและพิสูจน์ได้ก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวจะส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเหมือนกันหมดค่ะ